ทีนี้เรากลับมาต่อกันด้วยความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนนะครับโดยที่เรื่องของตลาดซื้อขายแม้ว่าจะปิดไปแล้วแต่ว่าหลายๆทีมเนี่ยแผนที่ตั้งใจไว้ยังไม่สำเร็จแล้วก็ในอนาคตนี่ยังมีข่าวเรื่องการเสริมทัพมาฝากด้วยนะครับโดยเฉพาะทีมอาร์เซนอลครับก็เล็งแผนสูงเลยทีเดียวครับหวังว่าจะฉกตัวทั้งซามิเคดีราแล้วก็อิเกคาซิยัส2ผู้เล่นตัวหลักของเรอัลมาดริดมาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับสื่อในอังกฤษก็ร่วมกันรายงานว่าทางอาร์เซนอลมีแผนแบบนี้โดยคิดว่าจะทาบทามผู้เล่นของทั้ง2คนเนี่ยในช่วงต้นปีแล้วก็เตรียมที่จะดึงมาร่วมทีมหลังจากหมดสัญญากับเรอัลมาดริดในสิ้นฤดูกาลนี้ทั้งกาซิยัสแล้วก็เคดีรายังไม่ยอมตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทีมราชันชุดขาวครับก็ดังนั้นเมื่อถึงเดือนมกราคมแล้วตามกฎถ้าเป็นสัญญาปีสุดท้ายพวกเขาจะมีสิทธิ์เจรจากับทีมไหนก็ได้โดยไม่ต้องขอการอนุมัติจากสโมสรนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะมีโอกาสในการเซ็นสัญญาล่วงหน้าหรือว่าทำการย้ายทีมโดยไม่มีค่าตัวตามกฎบอสแมนเมื่อหมดสัญญาจริงๆในช่วงสิ้นฤดูกาลนี้อาร์เซนอลเองก็ต้องการมิดฟิลด์อย่างเคดีรามาเสริมทัพในแดนกลางครับเนื่องจากว่ามิเกลอาร์เตต้าและก็มาริโอ ฟลามินีเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพแล้วอาจจะไม่ใช่ช่วงพีคอีกแล้วนะครับหลังจากอาร์เซนอลก็เคยพยายามคว้าตัวเคดีรามาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จนะครับนอกจากนี้ fishercase.net เว็บไซต์ในสเปนรายงานว่าอาร์เซนเวนเกอร์ยังต้องการกาซิยัสมาร่วมทัพด้วยเหมือนกันครับหลังจากนายทวารวัย33ปีต้องเจอกับความกดดันที่อาจจะถูกดรอปออกจากมือหนึ่งของทีมอีกครั้งแล้วก็ให้เคลเลนาวาสนายทวารทีมชาติคอสตาริกาที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งแทนจริงต้องบอกว่ามีข่าวว่าจะย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งคู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเหนียวทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะคาซิยาสนี่แหมเชเลนาบาสย้ายมาก็ยังไม่หลุดนะครับแล้วพลาดเมื่อไหร่เนี่ยก็คาซิยาสโดนโจมตีได้ทุกเมื่อเลยหวยไปออกที่ดิโก้โลเปสครับเหนียวที่เดียวแต่ว่าก็ต้องหลุดจากทีมครับเดี๋ยวไปกันที่เยอรมันนะครับบอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับก็ต้องเสียของรักอีกครั้งเมื่อทางด้านมาร์โครอยส์มิดฟิลด์คนเก่งครับก็เจ็บต้องรักษาตัวอีก4สัปดาห์ครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากการลงเล่นให้ทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกกับสกอตแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาร์โคร้อยส์ครับได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากการเข้าปะทะกับผู้เล่นของสกอตแลนด์โดยสโมสรครับได้แจ้งว่าหลังจากที่มาคัสบอลแพทย์ประจำทีมได้วินิจฉัยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็พบว่ามีอาการฉีกขาดและยืดของเส้นเอ็นบางส่วนซึ่งก็จะต้องเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเป็นเวลาราว4สัปดาห์ด้วยกันซึ่งมิดฟิลด์วัย25ปีผู้นี้ครับต้องพลาดร่วมทีมชาติเยอรมันชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลหลังจากได้รับบาดเจ็บในลักษณะเดียวกันที่ข้อเท้าข้างซ้ายในเกมอุ่นเครื่องนัดส่งท้ายที่ไล่ถล่มอาร์เมเนียไป6ประตูต่อ1ครับก็ต้องบอกว่าเจ็บซ้ำอีกโชคร้ายตลอดครับยังดีครับดอร์ทมุนด์ได้คาควะมาครับที่สำคัญเป็นโชคร้ายกับทีมชาติตลอดไม่ได้เจ็บกับต้นสังกัดเลยนะครับดูความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลสเปนบ้างนะครับก็มีข่าวลือมาว่าเอเจนต์ของราฟาเอลเบเนเตสนี่เทรนเนอร์ของนาโปลีนี่มีการออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าเบเนเตสเคยเป็นที่ต้องการของสโมสรเรอัลมาดริดถึงขนาดที่ว่าประธานสโมสรราชันชุดขาวบินมาเกลี้ยกล่อมถึงอังกฤษเองด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นตอบปฏิเสธซึ่งในช่วงเวลานั้นตัวเบเนเตสเพิ่งจะต่อสัญญาคุมทีมกับลิเวอร์พูลออกไปอีกนะครับมานูเอลกาเซียกิออนซึ่งเป็นเอเจนต์ของเบเนเตสก็เปิดเผยกับเว็บไซต์แห่งหนึ่งในสื่อของอิตาลีว่าทางเบเนเตสก็เคยปฏิเสธโอกาสที่จะได้ไปคุมทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถึง2ครั้งด้วยกันครับในยุคที่เขาทำผลงานได้โดดเด่นกับลิเวอร์พูลครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อนและครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนั้นปีเดียวตัวกาเซียกิออนนั้นตอบรับเงื่อนไขจากมาดริดไปแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องให้ตัวราฟาเป็นคนตัดสินใจเองซึ่งฟอเรนติโนเปเรสประธานของเรอัลมาดริดก็อยากได้ถึงขนาดที่ว่าขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปที่อังกฤษเพื่อเจรจาหว่านล้อมราฟาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามครับเปเรสไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้มอนเซ่ภรรยาของราฟาตามสามีกลับไปทำงานในสเปนได้ในขณะที่ราฟาเองก็เพิ่งจะต่อสัญญากับทีมหงส์แดงไปจึงไม่อยากจะเสียคำพูดแล้วก็ยอมที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่ดีที่สุดจากสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปและปัจจุบันครับราฟานั้นเขาคุมทีมนาโปลีในลีกอิตาลีอยู่แต่เจ้าตัวก็ยังคงมีบ้านพักอยู่ที่อังกฤษไม่ได้ขายทิ้งไปไหนนะครับก็พูดไว้ตลอดว่าอยากกลับไปทำงานในอังกฤษ
แต่เชื่อว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมาดริดติดทาบทามอีกรอบนี่คราวนี้ไม่น่าพลาดละกลับไปลิเวอร์พูลดีไหมครับ ไม่เป็นไรตอนนี้ดีแล้ว เอาครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทีมจากเยอรมันนะครับซึ่งเป็นเมนี่เบนาเตียครับเซ็นเตอร์ฮาฟตัวใหม่ของไบเยิร์นมิวนิกก็กล่าวเปิดใจว่าเขารักโรม่ามากครับและก็ไม่เคยคิดจะย้ายไปไหนแต่พอได้ข้อเสนอจากไบเยิร์นมิวนิกมาเท่านั้นครับก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตครับซึ่งกองหลังทีมชาติโมร็อกโกวัย27ปีก็กล่าวว่าการตัดสินใจย้ายไปเล่นในถิ่น Allianz Arena ครับเป็นเรื่องที่เขาแทบจะไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยทั้งที่มีความสนใจจากหลายสโมสรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีบาร์เซโลนารวมไปถึงเรอัลมาดริดครับแต่เขาก็เลือกที่จะเซ็นสัญญา5ปีกับทางไบเยิร์นมิวนิกเนื่องจากเห็นว่าทีมมีโอกาสที่จะได้แชมป์มากที่สุดโดยที่โรม่าครับต้นสังกัดก็ได้เงินค่าตัวไปถึง27ล้านยูโรด้วยกันเบเนเตียครับก็เผยว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะย้ายจากโรม่าเลยแต่ว่าสโมสรก็ต้องการเงินก้อนใหญ่ที่ได้รับข้อเสนอมาก็จึงจะเป็นต้องขายเขาออกอย่างไรก็ตามครับเมื่อสโมสรนั้นเป็นไบเยิร์นมิวนิกการตัดสินใจของเขานั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวก็จริงๆเบตาเตียเล่นกับโรม่าปีแรกปีเดียวเท่านั้นนะครับครับฟอร์มพีคสุดๆแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายไปทีมใหญ่อย่างไบเยิร์นมิวนิกแต่ว่าเนื้อหอมจริงครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจริงๆค่าตัวถือว่าถูกนะครับที่ประธานโรม่าเคยประกาศไว้ว่าฝีเท้านี้ต้อง50ล้านยูโรสุดท้ายขายเหลือราคาประมาณครึ่งเดียวจากที่พูดไว้ก็ต้องดูต่อไปครับว่าอยู่ไบเยิร์นมิวนิกแล้วจะแน่นขนาดไหนไปดูความเคลื่อนไหวอีกทีนะครับโมโนโกของฝรั่งเศสที่สร้างความฮือฮามาในช่วง 2-3 ปีหลังจากการคุ้มเงินซื้อสตาร์ระดับโลกแต่ปีนี้แตกต่างออกไปครับแล้วก็ทำให้ดานิเอลซูบิเซตผู้รักษาประตูทีมชาติโครเอเชียของสโมสรนาเอสโมนาโกในฝรั่งเศสยอมรับเลยว่าทีมของเขาอ่อนลงไปพอสมควรเลยครับหลังจากต้องเสียนักเตะชั้นดีออกไปเกือบหมดแล้วครับรวมไปถึงโค้ชระดับชั้นนำอย่างคาร์โดรานิลี่ก็ไม่ได้อยู่คุมทีมต่อด้วยแล้วก็จากนี้ไปโมโนโกคงต้องใช้เวลาในการปรับทีมชุดใหม่ให้เข้าที่แต่ยังคงคาดหวังว่าจะยังคงทำผลงานได้ดีเหมือนกับปีก่อนโมโนโกอ่อนลงแน่นอนครับหลังจากเสียดาวดังอย่างฮาเมสโรดริเกสให้กับเรอัลมาดริดส่วนราเมลฟาลเกาก็ถูกปล่อยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลบวกกับเอริกอัลเบดาเองก็ย้ายไปเซ็นสัญญาค้าแข่งในกรีซกับโอลิมเปียกอสเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนอกจากนี้คนที่ไปก่อนเขาเลยก็คือคาร์โดรานิเอลลี่นะครับซึ่งนำทีมคว้ารองแชมป์ลีกเอิงเมื่อซีซั่นก่อนก็ถูกปลดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วมีการแต่งตั้งให้กุนซือที่ค่อนข้างจะโนเนมหน่อยนะครับเลโอนาร์โดยาดิมโค้ชชาวเดลซูเอล่าเข้ามารับงานคุมทีมแทนเรื่องนี้ซูบิเซตประตูมือหนึ่งของโมโนโกบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ทีมต้องเสียทั้งฟาลเกาฮาเมสอาบิดาลและรานิเอลลี่ส่วนการได้โค้ชใหม่และผู้เล่นใหม่อีกหลายรายทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการปรับทัพกันพอสมควรแต่ยังคงคาดหวังว่าจะทำผลงานได้ดีเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เขายังมองว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงยังคงเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้แชมป์ของฝรั่งเศสเหมือนเดิมครับดังนั้นหากว่าโมโนโกเข้าไปอันดับที่2ได้เหมือนปีก่อนเขาก็ถือว่าน่าจะเป็นความสำเร็จของทีมแล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับหลังจากที่ระดมเงินไปเยอะแล้วก็เจ้าของทีมชาวรัสเซียนั้นเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลไกภาษีในลีกของฝรั่งเศสที่บังคับใช้กับโมโนโกซึ่งอยู่อีกรัฐนึงด้วยซับซ้อนหน่อยนึงครับยังมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ NFL ครับซึ่งบอลติมอร์เรเวนส์ครับก็ได้ยุติสัญญากับเรย์ไรส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอติมอร์เรฟเวนครับก็ตัดสินใจยุติสัญญากับทางเรไรส์ running back ตัวเก่งของทีมครับพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังถูก NFL พักการแข่งขันด้วยการยุติสัญญาครับและเพิ่มมาตรการลงโทษมีสาเหตุจากกรณีพบคลิปวิดีโอของไรส์ครับที่ไปชกเจเนพาวเมอร์ภรรยาของเขาในลิฟต์ที่คาสิโนเมืองแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโอ้คลิปเนี่ยชัดเจนทีเดียวเลยครับโอ้โหโหดจริงๆครับรายงานครับก็ระบุว่าเรสเวนครับได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับไรส์ทันทีครับเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านโรเจอร์กูเดลครับเจ้าหน้าที่ของ NFL ก็ระบุว่าการลงโทษไรส์ต้องเพิ่มมากกว่าที่กำหนดไว้2แมตช์ในตอนแรกและมีความเป็นไปได้ครับที่จะลงโทษถึง6เกมจากกรณีความรุนแรงเช่นนี้ครับโหดครับโหน็อกเลยนะครับพี่ที่จริงแกจะเป็นนักมวยไหมคือหลายคนมีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องการใช้ชีวิตนอกสนามเยอะเหมือนกันฝั่งอเมริกันเกมนะครับโดยเฉพาะ NFL นี่โอ้โหมีข่าวลักษณะดีไหมเห็นตลอด
ไปดูข่าวเทนนิสบ้างนะครับโดยที่อีวาน แลนเดิลอดีตโค้ชของอดีมาร์เรย์ก็พูดถึงความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะกลับมาทำงานเป็นโค้ชให้กับนักเทนนิสในเร็วๆนี้พร้อมกับกล่าวชื่นชมผลงานของอดีมาร์เรย์ที่ทำได้ดีด้วยครับโดยที่แลนเดิลครับผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันเชื้อสายเช็กนั้นก็มีส่วนช่วยให้มาร์เรย์ครองแชมป์ทั้งเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2012เคยได้ US Open แล้วก็วิมเบิลดันด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแลนเดิลตอนนี้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport สื่อดังของอังกฤษว่าเมื่อถึงเวลาสมควรเขาก็จะกลับไปรับงานโค้ชอีกครั้งนึงแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องของการเดินทางระยะเวลานานนั่นเองครับเพราะว่าทำงานเทนนิสนี่ต้องทัวร์โลกตลอดทั้งปีเลยนอกจากนี้แลนเดิลก็ยังกล่าวทิ้งท้ายว่ารู้สึกสนุกครับที่เคยได้ร่วมงานกับเมเร่แต่ว่าปัญหาเรื่องการเดินทางเนี่ยทำให้เขาต้องแยกออกมาอย่างไรก็ตามครับเขารู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักขวดวัย27ปีซึ่งตอนนี้มาเร่ก็ไปใช้โค้ชหญิงนะครับอเมริโมเลสโมด้วยขณะที่โทมัสเบอร์ดิสมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กแสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะดึงแลนเดิลมาทำงานเป็นโค้ชให้โดยที่ระบุว่าเป็นความคิดที่มีมานานแล้วเพียงแต่ว่ารอให้เกิดช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นก็น่าสนใจนะครับคนจริงก็คนบ้านเดียวกันอาจจะคล้ายคู่ของซิลิสที่ได้แชมป์มาก็ได้ครับอาจจะทำเหมือนซิลิตก็ได้นะครับใช่ครับมาดูที่บ้านเราบ้างครับในวอลเลย์บอลครับทีมชาติไทยซึ่งโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เชื่อว่าบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งครับต่างมีพัฒนาการจากการแข่งขัน AVC ครับที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนซึ่งก็กำลังแข่งขันอยู่ในตอนนี้ทีมตบลูกยางสาวไทยครับเดินทางมาเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โดยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นแกนหลักครับแต่อย่างไรก็ตามทีมก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ถึง3เกมรวดไล่มาตั้งแต่แพ้ไต้หวัน2ต่อ3เซตแพ้คาซัคสถาน0ต่อ3เซตแล้วก็พ่ายญี่ปุ่น0ต่อ3เซตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็ทำให้ทีมไทยครับจบรอบแรกด้วยอันดับ4เข้าไปเจอที่1ของกลุ่ม A ในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.โค้ชออสครับก็กล่าวหลังจบเกมกับญี่ปุ่นว่าเป็นอีกแมตช์ครับที่ลูกทีมสู้อย่างเต็มที่และจากภาพรวมครับก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดีของทุกคนตลอด3เกมที่ผ่านมาส่วนการแข่งขันนัดต่อไปครับก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากให้ลูกทีมได้พบไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นจีนหรือเกาหลีใต้ก็ตามยังไงก็ต้องเอากำลังใจครับส่งไปช่วยหน่อยนะครับช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยข่าวดีของแฟนกีฬาชาวไทยครับอินชอนเกมหรือว่าเอเชียนเกมที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะมีโอกาสที่คุณผู้ชมได้รับชมผ่านทางทรูชั่นแบบเต็มอรรถรสแน่นอนนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ครับทางทรูชั่นก็ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวทรูชั่นเชียร์ไทย Go for Go เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนเกาหลีใต้นะครับด้วยการเปิดระบบHD ถึง6ช่องให้ได้รับชมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยพร้อมกับมีการมอบสิทธิ์ในการอัปเกรดให้ชมในระบบ Go HD สำหรับ Go HD นั้นอัปเกรดไปชมแบบ Platinum HD แล้วก็ Platinum HD ได้อัปเกรดไปรับชมช่องเพิ่มก็คือมีทั้งของ BBC Entertainmentแล้วก็ CBB อัตโนมัติด้วยนะครับในระหว่างวันที่10กันยายนถึง5ตุลาคมนี้สำหรับการถ่ายทอดสดศึก Incheon Games สำหรับกล่องรุ่น HD ดาวเทียมก็คุณผู้ชมรับชมได้ทางช่องหมายเลข668 678 685 98 99และ100ในช่องระบบ HD ก็จะเป็น2ช่องส่วนรุ่น HD Cableรับชมได้แบบระบบ HD ทั้ง4ช่องทางครับช่อง668 678 688 698แล้วก็99กับ100นี่เป็นระบบสแตนดาร์ดนะครับกล่องรุ่นมาตรฐานคุณผู้ชมรับชมได้ทางช่องหมายเลข79 98 99และ100โดยสำหรับสมาชิกใหม่นั้นสมัครในระบบแพ็กเกจ Platinum HD Go HD แล้วก็ Super Family Package ด้วยฟรีค่าติดตั้งนะครับแล้วก็รวมถึงค่าประกันส่วนแพ็กเกจอื่นค่าติดฟรีค่าติดตั้งด้วยแล้วก็จะมีการลดส่วนลดค่าประกันถึง 50% สมัครด่วนเลยครับระหว่างวันนี้10กันยายนเป็นต้นไปถึง5ตุลาคมนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เรื่องรายละเอียดแคมเปญนี้จากคุณศึกสิทธิ์ชลศึกผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัททรูชั่นกรุ๊ปกันครับก็มาตอกย้ำนะครับแล้วก็ยืนยันในความเป็น
ผู้นำในส่วนของการถ่ายทอดสดกีฬานะครับที่หลากหลายที่สุดแล้วก็มากที่สุดในระบบ HD นะครับด้วยการเปิดแคมเปญกับ Asian Games นะครับในการถ่ายทอดสด Asian Games เป็น HD นะครับครบทั้ง6ฟีดเลย6ช่องนะครับแล้วก็มี HD มากที่สุดในเมืองไทยเลยนะครับโดยที่ท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกปัจจุบันเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในเชิงการชม Asian Games นะครับครบถ้วนนะครับรวมทั้งใครที่มีกล่อง HD หรือว่ากล่องที่รับช่อง HD ได้เนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดนะครับเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นนะครับใครที่เป็นแพ็กเกจทั่วไปก็จะได้รับอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Gold นะครับรวมทั้ง Gold Package เองและ Platinum Package เองก็จะได้รับช่องที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงการถ่ายทอดสด Asian Game นะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึง5ตุลาคมนะครับนอกจาก Asian Game แล้วเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่เราเปิดฤดูกาลจริงๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆกีฬาที่เริ่มต้นนะครับรวมทั้งที่จะปิดฤดูกาลด้วยที่ตอนนี้แข่งขันก็คือเรื่องของ NFL นะครับปีนี้ได้ถ่ายทอดสดมากกว่าเดิมนะครับจากสด5คู่ต่อสัปดาห์เนี่ยเป็น7คู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่อง True Sport เองนะครับรวมทั้ง Ryder Cup นะครับการแข่งขัน UEFA Champions League Europa League นะครับการเปิดฤดูกาล NBA นะครับแล้วก็มี Asian Basketball League ก็มีเข้ามาด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็เป็นช่วงท้ายของกอล์ฟนะครับแล้วก็เทนนิสรวมทั้งไทย Premier League นะครับที่กำลังเข้มข้นแล้วก็จะปิดฤดูกาลในเร็วๆนี้นะเราก็ยังยืนยันนะครับการถ่ายทอดสดในส่วนของกีฬาที่หลากหลายแบบนี้อย่างต่อเนื่องไปอีกเดี๋ยวก็จะได้ชม High Definition เพิ่มอีก6ช่องครับทาง True Vision จุใจแน่นอนครับเชียร์นักกีฬาไทยใน Incheon Games นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเราไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Vision ครับการแข่งขันสนุกเกอร์สัปดาห์นี้ก็เป็นรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับรอบแรกก็จะถ่าย2ชั่วโมงครับบ่ายโมงครึ่งกับ6โมงครึ่งรับชม3ช่องทางครับ True Sport HD True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3ครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการครับ www.facebook.com ครับ /sptoday หรือว่า sp2day ครับครับผมอ่ะปิดท้ายกันด้วยลูกยิงไกลนะครับไปดูเกมฟุตบอลถ้วยระดับ college ของทีมในสหรัฐอเมริกานะครับก็ทีมตามหลังอยู่1ประตูกำลังจะแพ้อยู่แล้วแต่ว่าได้ลูกยิงปาฏิหาริย์แต่ว่าชอบชื่อทีมมากครับชื่อ Buffalo University ครับถ้าเป็นว่าเราคงไม่เพราะเท่าไหร่ที่นู่นเป็นเรื่องปกติเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในช่วง Sport Today ตั้งเราเจออีกทีนึงในช่วงค่ำ 19:30 นครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ